เฮ้ยเดี๋ยวช้าเมื่อไหร่นัดมันจะมาว่าฉันรอนานแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ฉันก็รออยู่เหมือนกันพอดีว่าฉันลืมอะไรไปบางอย่างอะนะอยากจะถามมาหน่อยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมาเนาะลาละลาละลากลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวช้าไม่เคยเป็นไงบ้างเฮ้ยนายวันนี้เฮ้ยวันนี้รู้สึกดีนะแล้วมันใช่ล่ะอ๋อวันนี้เมื่อยแปลกๆนะเฮ้ยทำนาก็เงี้ยแหละนะเฮ้ยแต่วันนี้รู้สึกดีเพราะว่าวันนี้เราได้เงินเยอะนะเฮ้ยจริงอ่ะใช่วันนี้เราได้เงินเยอะมากเลยก็นะเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะก็งี้แหละนะในหลวงสอนไว้ก็ต้องจำไว้เหมือนกันเลยนะเดชาวันนี้บอกว่าจะไปฝากธนาคารไม่ใช่เหรอโอ้จริงด้วยลืมไปเลยเออจริงด้วยเดี๋ยวไปฝากธนาคารก่อนนะอืมก็นายจะไปทำอะไรก็ตามสบายเลยนะวันนี้งดทำงานวันหนึ่งแล้วกันเนอะเออเย้ งดทำงานฮู้งั้นขอออกเดินเล่นหน่อยนะไปละโอ้โหโอ้ยดีจังเลยโอ้ข้าวโตหมดแล้วเยี่ยมไปเลยอู้ฮ้ายวันนี้ไปฝากตังค์ที่ธนาคารดีกว่าฮ้ายธนาคารเปิดไหมนะเอ้าเฮ้ยทำไมธนาคารไม่เปิดเนี่ยเฮ้ยเปิดหน่อยเฮ้ยก๊อกก๊อกฮัลโหลอยู่กันไหมโอ้ยไม่ฝากโอ้ยกำลังทำธุรกิจลับกันอยู่ไม่ฟักไปชิวชิวไปไหนก็ไปอุ้ยเอ้ยแล้วตังผมที่ฝากไว้ละไม่ใช่ตังแกตังฉันไปอุ้ยทำไมต้องไล่กันด้วยเฮ้ยพวกนี้ฝนก็ตกอีกโอ้ยเปียกแล้วลา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 เฮ้ยฝนตกเป็นไรอ่ะพวกนั้นมันไม่ให้ฉันยืมแล้วก็ไม่คืนด้วยแล้วก็ไม่ฝากด้วยพวกไหนพวกที่ฉันไปฝากธนาคารทุกวันนั่นแหละมันเอาตังค์ฉันไปหมดแล้วไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยวพวกเราจะเอาคืนให้เองนะนี่บังอาจเอาตังเพื่อนตุไปนี่มึงเร็วหน่อยเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวลาฉุกเฉินนะนี่นี่เลยฮะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไอ้พวกนี้มันต้องชดใช้นี่เลยเทียนทีมาเลยนี่นี่บังอาจเฮ้ยแขนแป๊บแขนแป๊บนี่บังอาจเอาตังเพื่อนตุ้มไอนี่ตุ้มมาดิโอ้โหโดนตัวเองซะงั้นนี่ต้องพังตัวก่อนพังตัวอืมตายแล้วมึงโย้ยนี่เอ้ยเอาปืนไปยังไม่พอใจเหรอนี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ๊ยเจ็บเอ้ยมาดิโอ้มาดิมานี่เลยมาฮี่ตายไปซะนี่บังอาจเอาตังเพื่อนตุไปเดี๋ยวเฮ้ยพูดแล้วมันแค้นนะโคตรแค้นเลยนะโอ้ตอบผิดเออบังอาจเฮ้ยดังเพื่อนตูทั้งนั้นเฮ้ยใครมาเจอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวก่อนYou
เอาการ์ตูนจบแล้วเหรอโอ้โหพระเจ้าตัวการ์ตูนเรื่องเมื่อกี้ทีนี่โหหลับปุ๋ยเลยนะ ก็นะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับลืมตัวแป๊บนึงก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยอมกูยอมยี่นี่มันต้องเปิดตัวอย่างนี้มันต้องเปิดตัวอย่างนี้จะได้ตื่นกันสักทีนะโอ้ถ้าไม่ทำแบบนี้นี่ไม่ตื่นกันแน่นอนนะเพราะอะไรเหรอเพราะกระตูนที่ผมทำเมื่อกี้ไงหลับปุ๋ยแน่นอนนะก็ใครที่อยากหลับแบบสบายๆก็ไปดูเรื่องเมื่อกี้ได้นะหลับแน่นอนนะก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนะซีโฟนะครับผมพูดยังนะไม่รู้ก็วันนี้นะผมจะมาทำการแจกแอดออนกันอีกแล้วเนาะก็แอดออนในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนเนาะเอเลี่ยนจากต่างดาวต่างโลกนะแล้วก็จะมีเครื่องมือไฮเทคนะก็ถือว่ามีบางอันเท่านั้นนะก็ส่วนใหญ่ในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์เนาะมอนสเตอร์ที่เปลี่ยนกลายเป็นเอเลี่ยนเนาะก็ใครอยากรู้ก็เป็นไงก็ไปดูกันได้เลยเนาะไปดูกันเลยอย่าลืมกดทิปไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์กับใครด้วยนะคะเฮ้ยอย่าลืมมึงนักหนาคะแม่ทำทีเสียงโคตรแหลมนะก็นะก็วันนี้ก็จะมาแจกแอดออนเหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมก็คือเฮ้ยเสียงหลอกเก่าอะนะโอ้คีย์แอคไฟเลยนะก็วันนี้นะผมจะมาทำการรีวิวพวกเกี่ยวกับปืนอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะซึ่งปืนอันนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ธนูสีแดงเนี่ยเนาะซึ่งแท้จริงแล้วมันคือธนูนั่นเองนะก็ความแรงก็เหมือนธนูทั่วไปนะแต่แค่มันเปลี่ยนกลายเป็นปืนนั่นเองนะมันแค่เปลี่ยนกลายเป็นปืนเท่านั้นเองซึ่งเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงปิ้วนะซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยสังเกตนะมันจะมีหลอดแดงๆกำลังพุ่งประมาณว่าเหมือนชาร์จนั่นแหละนะพอไปถึงสุดปุ๊บนี่มันก็จะเต็มนะยิงไปมันก็จะแรงนะประมาณนี้เนาะก็จะไม่มีอะไรมากเนาะก็ต่อไปเลยดีกว่าเนาะสำหรับพวกสมวินเดอร์บิลด์นะสำหรับพวกมอนสเตอร์นะไปลุยกันเลยนะต่อไปก็จะไปเกี่ยวพวกมอนสเตอร์ต่างๆเนาะก็ประมาณนี้เลยเอาชิบหายละลืมใส่ชุดเกาะนั่นวันหนึ่งโอเคเยี่ยมก็ว่าอยู่ลืมอะไรนี่นะก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่เปลี่ยนไปเนาะก็จะไล่เรียงทีละอันเลยแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันอ๋อสกุเปลี่ยนแล้วก็ใช้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็อันแรกนะก็คือสักครู่ฮะลืมสักครู่ไม่รีบเนาะนะมาสเตอร์ตัวแรกนะก็คือนานิก็เมื่อกี้ผมลืมเปิดให้มาสเตอร์เกิดเนาะโทษทีนะพลาดเองนะยังก็ตัวแรกที่จะมารีวิวแล้วก็คือตัวนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยนะเจอฐานก็น่าจะรู้แล้วเนาะก็น่าจะเป็นไม่น่าจะหรอกเป็นเลยแหละเป็นจำไม่ได้นะดูแป๊บมันคือสปเปล่าวันสุดเนอร์เบอร์อ่านไม่ออกไม่ต้องอ่านมันวัดซบเอ้ยก็ตัวเมื่อกี้เอาไปไหนละอ๋อนี่ไงมันคือตัวอะไรผมก็ยังไม่ทราบเนาะซึ่งมันมีธนูเป็นของตัวเองตกใจหมดเลยนี่นะมันก็ไม่ได้หลบอะไรนี่หว่าสงสัยจะเป็นสเกลตันเนาะแต่เหมือนมันไม่ดีไงไม่รู้เนาะเนี่ยเป็นสเกลตันเนี่ย
แต่ไม่ตีเราเนาะแปลกมากโอ้โหตีละตีละโอ้ยตายแล้วตัวก็ตัวนี้ก็จะเป็นประเภทของสเกลตันเนาะส่วนรูปร่างเหมือนเดิมเอเลี่ยนรูปร่างเหมือนเดิมเอเลี่ยนรูปร่างเหมือนเดิมเอเลี่ยนโอ้ยตัวนี้ก็สเกลตันเหมือนกันเนาะแต่เป็นตัวสเกลตันที่อยู่ในนรกเนาะส่วนนี้ก็จะสเกลตันธรรมดาเนาะจะดูเตี้ยๆลงหน่อยนะแล้วก็จะมีเสียงตึกตักตึกตักเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเนาะก็ค่ำค่ำมาแล้วกันเนาะก็มาถึงเจ้าสปาวคริปเปอร์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่านไม่ออกไม่ต้องอ่านมันโอ้หาขวดตัวนี้นะก็จะเป็นนอนเอเลี่ยนนะเป็นนอนเอเลี่ยนที่ตีไม่แรงเท่าไหร่เนาะช่างมาแล้วกันเนาะเพราะมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวๆเฮ้ยๆเฮ้ยตัวเดิมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวคัดก่อนเลยนี่ผมเลือกมาซ้ำเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ในตัวเราเนาะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะก็ต่อไปนั่นก็คือเป็นตัวของซอมบี้เนาะคายซอมบี้ซึ่งจะเป็นตัวที่ดูเท่เหมือนไอรอนแมนเลยเนาะจะมีแกมบริกรอยู่ในอยู่ตรงหน้าอกมันเนาะถ้าใครสังเกตเห็นอะนะน่ะอีกทีนึงอีกทีนึงนี่นะนะมันอยู่ตรงโอ้ยอย่าพึ่งสิมันอยู่ตรงนี่หน้าอกมันนะข้ามเลยดีกว่ามันใช้ลำคาญเดี๋ยวประเด็นคือมันมีเสียงตึกตักตึกตักเหมือนหุ่นยนต์เดินนะก็ไม่แปลกหรอกเนาะเพราะว่าตัวเป็นโลหะเนาะก็ทิ้งไปนะต่อไปก็จะเป็นสปาวสวัสดีตัวนี้ก็จะเป็นซอมบี้ในนรกเหมือนกันเนาะซึ่งจะเป็นซอมบี้อะไรวะลืมแล้วลืมตลอดฮะลืมตลอดจำได้แล้วซอมบี้พิกแมนเนาะแต่ในไข่เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนชื่อของไข่ด้วยเนาะโอ้ยเสียงโอ้ยผมรำคาญเสียงโคตรดังเลยโอ้ตายแล้วคำข้ามไปเนาะโอ้โหผมขอรีบรีวิวเลยกันอ้าวเฮ้ยตัดซะไปเฮ้ยอะไรของมึงนักหนาคะเอ้ยหูผมจะแตกตอนนี้แหละประเด็นคือผมใส่หูฟังนะแล้วผมก็เปิดเสียงดังลั่นเลยนะเพราะว่าถ้าไม่เปิดอย่างนี้คนอื่นจะไม่ได้ยินเนาะหรือคนดูจะไม่ได้ยินกันนั่นเองเนาะก็ต่อไปเลยเนาะก็เป็นซอมบี้จากทะเลทรายเนาะซึ่งเป็นตัวคล้ายๆกับอะไรเดียคล้ายๆกับโอ้ยใจเย็นโอ้ยติดพิษเฮ้ยมันใช่ตัวที่เรารู้จักปะเนี่ยโอ้ยติดพิษด้วยเนาะซึ่งอันนี้ไม่ใช่พิษธรรมดาละนะใช่ตัวที่เรารู้จักหมดเลยเฮ้ยใช่เปล่าซึ่งมันหน้าตาอื้อหือเอาอีกอ่ะมันหน้าตาเหมือนเหมือนไอ้ตัวอะไรวะเฮ้ยไอ้ตัวที่มีหัวงูอ่ะเฮ้ยจำไม่ได้แล้วตัวก็ใครรู้ว่าตัวพวกนี้มันคืออะไรแล้วแอดออนนี้มันชื่ออะไรก็บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้สืบข้อมูลมาคื อนั่นแหละนะก็ไม่ได้สืบข้อมูลมาจริงๆนั่นแหละนะก็พอมีน้องเข้ามาบอกว่าอยากให้ทำอันนี้อันนู้นก็นะก็อยากทำแหละนะก็เลยรีบดีดมาทำเลยเนาะโอ้ดีจัดเลยอ่ะไม่ได้สืบข้อมูลหาอะไรเลย นะก็ต่อมากันเลยเนาะก็คือพวกนี้เนาะซึ่งเป็นไข่ที่ผมไม่อยากจะเจอเลยนะแต่ละอันนี้โอ้ตายละวิปริตกันทั้งนั้นนะนี่เนาะก็จะเป็นตัวของไอ้ตัวอะไรโอ้ยเอ้ยมันยิงปืนได้ด้วยทุกคนมาผมว่าเป็นตัวที่ยิงหนืดแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหม ผมว่าใช่นะแล้วต่อไปนะก็คื
แม่มดนะครับแต่นี้กลายเป็นพ่อมดไปแล้วนะโอ้ยเจนเออโอ้ตายละลืมดูหน้าแม่มดโทษนี่นะพ่อมดก็หน้าตาโอ้ยประมาณนี้เนาะอันตรายเออห้ากว่าหาเรื่องกับผมซะแล้วไม่รู้ซะแล้วว่าผมเป็นใครเจไดผมเป็นเจไดเออโอ้เจ็บเออได้แล้วมาเอ่ยได้ยาด้วย thank you very much นะฮึกินไปเออไม่ตายหรอกเออหือเจ็บนะเนี่ยโอ้เจ้าโอ้รีบหน่อยดิโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวของคริปเปอร์เนาะซึ่งคริปเปอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวประมาณว่าก้อนหินเนาะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ๊ยเอ้าไม่ระเบิดฮะแปลกจังปกติมันตีมันวะไม่แน่นะเฮ้ยคริปเปอร์มันเปลี่ยนไปคนละคนเลยฮะเฮ้ยผมเคยเล่นแล้วนะมันต้องระเบิดดิแปลกนะตัวแต่ตัวนี่แปลกนะเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆโอเคมาตัวนี้เลยเนาะซึ่งเป็นตัวซัมบี้น้ำนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันอยู่บนบกได้แล้วแหละฮัลโหลแกอยู่บนบกได้แล้วเหรอซึ่งตีสองทีก็ได้เนาะถ้ากระโดดตีนะโอ้ยผิดตัวแกมาจากไหนออกไว้มาผิดเรื่องแล้วไปตอนนี้เนาะก็จะเป็นประมาณว่าเป็นซัมบี้เธอลึบซัมบี้เลยสายที่ไหนล่ะซัมบี้น้ำเนาะซึ่งที่มันว่ายใต้น้ำนั่นแหละนะเนี่ยๆๆฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วเนาะเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะคอมโบแม่งเลยนี่นะก็ตัวต่อไปเลยเนาะก็จะเป็นประเภทของแมงมุมเนาะซึ่งสองตัวเนี้ยจะเป็นแมงมุมที่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามีขนาดที่แตกต่างกันเนาะไม่ใช่ประเภทเดียวกันหรอว่าง่ายนะก็จะประมาณนี้เนาะแมงมุมเนี่ยจะมีความไฮเทคแล้วสมจริงเนาะฆ่าไปเลยแล้วกันอ่ะฆ่าไปเลยแล้วกันโอเคเนาะโอ้ของเริ่มเต็มแล้วอ่ะแย่จุงโอ้ก็มาถึงตัวนี้เลยเนาะซึ่งจะเป็นตัวที่ผมเกลียดที่สุดเนาะเพราะมันบินได้นั่นเองนะก็จะเป็นตัวที่ขาวๆหน่อยนะแล้วก็มีปีกด้วยเนาะซึ่งมีเสียงหล่อนๆด้วยนะโอ้โหผมเริ่มกลัวแล้วอ่ะเอาหายไปแล้วอ่ะไม่รู้หายไปไหนนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะขอละนะก็ใกล้จะจบกันแล้วเนาะซึ่งเหลืออีก4ฟองนะซึ่งถ้าผมรีบหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็เริ่มกันเลยกว่าจากวิลเลจเจอร์นะนี่นะคือวิลเลจเจอร์ที่เปลี่ยนไปเนาะคือส่วนสูงมันหน้าตามันดูแปลกๆชอบกลเฮ้ยมันใช่ทำไมนายไปเสียกรรมมาล่ะนะบอกไงไปแล้วนะฉันไปเสียกรรมมานะเฮ้ยไปเสียกรรมไม่บอกนะก็ต้องฆ่าไปเนาะโอ้โหดจังเลยตุ๊กโอ้ยใจเย็นใจเย็นน้องหนูนี่ก็จะเป็นหุ่นยนต์เนาะคล้ายๆหุ่นยนต์เหมือนจะเป็นราชินีเนาะราชินีแห่งหุ่นยนต์นะผมตั้งชื่อให้เนาะก็ประมาณนี้นะก็จะมีความไฮเทคเข้ามาเนาะหลายอันเลยเนาะแล้วต่อจากนี้นั้นจะเป็นการที่ผมจะต้องไปสู้กับมันแล้วแหละต้องใช้นี้แล้วแหละผมว่าผมไม่น่าจะไหวนะอันนี้ลองดูปะล่ะเอาไปนะละลองดูปะล่ะลองไฟปะล่ะลองไฟปะล่ะเอาปะล่ะกล้าปะล่ะเอาปะล่ะเหมือนมันเจอไม่ทำร้ายเราเนาะแต่ถ้าเราตีมันล่ะเอาแล้วแกตูโอ้โหหาเรื่องชัดๆเลยโอ้ยตายไปพอตายปุ๊บจะดับไอ้นี่เนา
ก็เป็นเครื่องที่สามารถขึ้นชีพได้เนาะก็ไม่แปลกเนาะเพราะมันเป็นตัวที่ผมรู้จักแต่ผมแค่ไม่รู้ชื่อนะนี่ก็จะเป็นตัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันยิงปืนได้นะก็เท่อยู่นะคุณตำรวจหรือเปล่านะถือปืนแบบนี้มาจับผมเขาหาอะไรผมไม่ได้ลบหลู่ใครนะแม้แต่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมก็ยังไม่ลบหลู่เลยนะเริ่มไกลแล้วเริ่มใกล้คุกกันไปทุกทีแล้วก็หมดไปแล้วเนาะสำหรับไข่เนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของโกเลมเนาะนี่จะให้ดูนะว่าโกเลมมันเปลี่ยนเป็นอะไรเนาะก็ก็จะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างเนาะซึ่งเราสามารถเก็บของในตัวมันได้เนาะอ๋อถือว่าดีนะถือว่าดีก็สามารถเก็บของได้ตามอำเภอใจของเราเลยนะถ้าของเต็มหรืออะไรแบบนี้ก็ไปฝากที่โกเลมน้อยของเราได้เนาะก็ประมาณนี้เนาะแต่วิธีการฆ่านี่ผมว่าฆ่าไม่น่าจะรอดเนาะโอ้ยผมมันตีแรงมากนะตีดีดด้วยนะอันเบรกกิ้งชัดๆเฮ้ยตีดิตีดิโอ้ตีพอเราตีมันเราก็จะได้ของคืนเนาะซึ่งอันนี้ไม่แปลกอะไรเลยนะก็ทิ้งไปนะก็จบเถอะนะก็คลิปนี้ผมก็รู้ตัวแหละว่าผมนั้นรีบรีวิวมากเกินไปนะผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะจะพยายามไม่รีบแล้วกันเนาะแต่ครั้งนี้ไม่รู้เป็นไรนะมันรีบเนาะก็ไม่รู้เหมือนมันดีดแปลกๆเนาะนะก็วันนี้เนาะผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครอยากดูอีกก็ไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะก็เกือบลืมแล้วนะก็อย่าลืมจะพูดอะไรวะก็ขอบคุณรูปแฟนอาร์ตสวยๆสำหรับผมนะมันสวยสำหรับผมนะก็ใครว่าสวยหรือไม่สวยก็ดูเอาเองแล้วกันเนาะก็จะขึ้นให้ดูเนาะนี่นะก็สวยดีนะผมก็ว่าสวยดีนะก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์คด้วยแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละนะไม่มีอะไรมากเนาะก็บ๊ายบายจบง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะขวดอัก